และนี่คือรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะโบจะพาทุกท่านมาชมโครงการคอนโดมิเนียมกันบ้างค่ะและเราก็อยู่ที่โครงการแห่งนี้แล้วกับ Iris Avenue โครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่แขวงและเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะใครที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมนะคะที่อยู่ในย่านของลาดกระบังเดินทางได้อย่างสะดวกสบายต้องมาชมในคลิปนี้เลยค่ะสำหรับโครงการ Iris Avenue แห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของการคมนาคมนะคะก็เดินทางได้อย่างสะดวกสบายค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับสุวรรณภูมิด้วย okay. และสถานที่ใกล้เคียงกับที่นี่นะคะก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะสถานพยาบาลค่ะและยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างโรบินสันลาดกระบังอีกด้วยค่ะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับภายในโครงการแห่งนี้นะคะก็เงียบสงบแล้วก็น่าอยู่เช่นเดียวกันค่ะภายในโครงการแห่งนี้นะคะมีทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อย่างที่โบยืนอยู่ตรงนี้ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะใน EP นี้คลิปนี้โบจะพาไปชมด้วยกันนะคะถึง2อาคารและ2ห้องค่ะส่วนในห้องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็กดลิฟต์ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะห้องที่โบจะพามาชมกันวันนี้ค่ะอยู่ที่อาคาร4นะคะชั้น6ค่ะห้องเลขที่106/172ค่ะห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่ 28.01 ตารางเมตรค่ะเป็นห้องชุดนะคะจะมี1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็มีมุมครัวพร้อมกับ1ห้องน้ำค่ะในห้องเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะเดินเข้ามาในห้องนี้นะคะเราจะเจอกับ2มุมค่ะคุณผู้ชมด้านขวามือนะคะเราจะเจอกับมุมห้องครัวก่อนเลยค่ะซึ่งเราจะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ครัวไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะมีเครื่องดูดควันไว้ให้ค่ะและก็ยังมีพื้นที่ให้คุณสามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าจะวางพวกตู้เย็นนะคะหรือว่าใครจะวางเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าไมโครเวฟก็มีพื้นที่ให้วางเหมือนกันค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือของตัวห้องนะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ําด้านในนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างอยู่เหมือนกันนะคะถัดมาค่ะเดินตรงเข้ามาเราจะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้จะทําเป็นมุมรับแขกนะคะหรือว่าใครจะวางเป็นแบบโซฟาเบดเอาไว้รับรองแขกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามคุณผู้ชมตรงนี้นะคะเราสามารถทําเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้ค่ะซึ่งเราจะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะและอีกหนึ่งห้องที่โบจะพาไปชมกันด้านในของตัวห้องเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนค่ะซึ่งห้องนอนตรงนี้เราจะมีประตูกระจกบานสไลด์แยกพื้นที่ส่วนของห้องนอนให้แบบชัดเจนเลยค่ะและภายในห้องนอนนะคะก็จะมีระเบียงห้องค่ะซึ่งคุณสามารถเปิดรับแสงและรับอากาศบริสุทธิ์ได้ในห้องนี้เราจะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนเหมือนกันค่ะทีนี้ค่ะโบจะพาทุกท่านนะคะมาชมอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งห้องนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกท่านด้วยเพราะว่าในโครงการนี้เรามีด้วยกันถึง2ห้องนะคะห้องนี้จะอยู่ที่อาคาร5ค่ะชั้น2ห้องเลขที่108/50ค่ะห้องนี้ขนาดพื้นที่จะกว้างขึ้นมานิดนึงค่ะขนาดพื้นที่อยู่ที่ 28.33 ตารางเมตรค่ะในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบเข้าไปชมดีกว่าค่ะและสำหรับห้องนี้นะคะที่โบจะพามาชมกันค่ะห้องนี้จะเป็นพื้นที่ห้องแบบกว้างๆเลยนะคะซึ่งจะไม่มีการแยกพื้นที่ของห้องนอนให้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับมุมพื้นที่ที่กว้างแบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะก็สามารถบิวอินครัวเพิ่มเติมได้แต่ว่าเราจะมีชุดครัวมาให้ไว้แล้วนะคะบางส่วนด้วยกันค่ะส่วนฝั่งขวามือค่ะจะเป็นห้องน้ําด้านในห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์ให้นะคะส่วนด้านในของตัวห้องเลยพื้นที่ว่างตรงนี้ค่ะคุณสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้และเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับห้องนี้นะคะอยู่บริเวณชั้น2ค่ะเปิดหน้าต่างหรือว่าเปิดระเบียงออกไปนะคะก็จะเจอกับมุมที่จอดรถพอดีค่ะและก็สำหรับห้องนี้นะคะก็จะมีระเบียงห้องที่คุณสามารถทำเป็นพื้นที่สักล้างได้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียม Iris Avenue เริ่มต้นจากถนนรามคำแหงมุ่งเข้าสู่ถนนร่ม9จากนั้นให้ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ10กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนลาดกระบังจากนั้นขับตรงมาอีก3กิโลเมตรโครงการจุดทางด้านซ้ายมือค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะ2ห้องที่โบพามาชมกันวันนี้ค่ะใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะกับ Iris Avenue แห่งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีคอนโดมิเนียมให้คุณได้เลือกอีกหลายโครงการค่ะและก็ยังมีบ้านพร้อมขายให้คุณได้เลือกอีกมากมายและเรายังใจดีมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อกับทุกท่านปีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนครั้งหน้านะคะโบจะพาไปชมที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลากันแล้วค่ะจะขอไปกระโดดน้ำสักหน่อยลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ